เอาแล้วมันเป็นมันอย่าเรียกว่าเส้นทางเลยมันเป็นป่าเลยยังมีเหรอมีอะไรจะบอกไหมคะตอนนี้เหรอครับเอาโหวตจากที่นี่ปิ้งบอกครับทุกคนเย้เอาละครับวันนี้เราจะไปไหนจะไปวิวพอยต์วิวพอยต์ซึ่งเราจะใช้เวลาเดินกี่นาทีกี่ชั่วโมงดีครับผมให้ครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงคุณให้กี่ชั่วโมงครับคุณฝนนี่จะตอบด้วยเสียงหัวเราะตลอดเลยไม่มีคำตอบให้กูเลยเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเย้ๆอีก800เมตรอ่ะมันจะถึงจุดที่เราต้องเดินสตาร์ทเลยนะตรงไปเลยจ้าไอ้3คนนี้กำลังจะไปไหนกันพวกเรากำลังจะไปจุดวิวพอยต์ครับจุดที่ได้รับคำแนะนำมาจากพี่ดิวใน EP เกาะมุกว่าเป็นจุดชมวิวที่แหลมมากๆเพื่อเป็นไฮไลท์ของเราได้เลยยังไงฮะเช้าพรุ่งนี้ครับหลังจากทานมื้อเช้าเสร็จน้องก่อนกลับไปวิวพอยต์ก่อนเลยเพราะเราจะเห็นโลเคชั่นคือวิวของเกาะแหวนแล้วก็วิวของทางฝั่งนี้เป็น2วิววิวเกาะแหวนคือวิวฝั่งนี้สวยเนาะแล้วก็เราสามารถยืนถ่ายรูปบริเวณนี้ได้จะเป็นเทเลสอยู่เป็นระเบียงอยู่แต่ทีเนี้ยทางขึ้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปแม่ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวเลยสิครับข้อมูลไม่ต้องถามเยอะอาศัยความห้าวเป็นพอพวกเราก็ให้พี่ที่รีสอร์ทมาส่งหน้าทางเข้าครับโดยมีฐานข้อมูลเพียงชุดเดียวคือเดินตรงไปโอเคขอบคุณครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทางก็จะดูลำคินไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหนื่อยนี่เราถึงหมู่น้องตาลกับเป็นไพ่เอเบรนเจอร์กระยุงพ่อเสียวลื่นมากเลยใบไม้เย้เอายังมีเหรอตอนนี้ผมว่าทางขึ้นนี่มันไม่ใช่45องศาแล้วครับอย่างชันรู้ไหมสู้ปะเนี่ยสู้สู้เสียงหน้าเป็นนอนมากเลยผมทำให้ช่องผมรู้แย่เลยไปเมื่อกี้ก็เรียกว่าหล่อลื่นเขาเรียกจากที่เดินมาสักพักสิ่งเดียวที่พวกเราสังเกตได้คือเส้นทางเริ่มลำบากขึ้นครับตอนนี้เดินมาแล้ว15นาทีผ่านครับเส้นทางทรหดใช้ได้เลยขาขึ้นมันก็จะดูลำบากหน่อยอะเนาะแต่พอขาลงเนี่ยเราก็เดินตามชายหาดก็จะชิวๆใช่ไอที่เดินนี่ไม่ได้เอาแบบคอนเทนต์นะแต่มันเดินลำบากจริงๆแต่ว่าที่นี่เขาไม่มีแบบว่าไม่มีป้ายบอกนะว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงตอนนี้ยิ่งเดินยิ่งลำบากยิ่งเดินยิ่งห่างไกลกับคำว่าวิวพอยต์ครับ
ใครเหนื่อยใครเหนื่อยเขาเหนื่อยยอมรับเลยเหรอยอมรับโอ้ยแต่พวกเราก็ยังเดินหน้ากันต่อไปครับและหวังว่าเส้นชัยจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้แล้วมีอะไรจะบอกไหมคะตอนนี้เหรอครับเอาหัวจากที่นี่เอาออกจากที่นี่ก่อนแต่ก็นั่นแหละครับก็ต้องมาถึงจุดที่ต้องยอมรับความจริงว่าพวกกูหลงแล้วไปไหมอ่ะไปดิอยู่นี่เหรอแล้วดูทางไปไหนคือทางไม่เห็นที่แบบว่าเป็นเส้นทางเลยอะไรอยู่วะเนี่ยโหเออไปกันไปทางนู้นอ่ะไปทางนี้ทางนั้นกับทางนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะเออไปลองดูลองดูเอาไปไปวันนี้สองคนเขาก็ไปเดินสำรวจเส้นทางเราก็อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะรอว่าจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาดูเส้นทางมันอย่าเรียกว่าเส้นทางเลยมันเป็นป่าเลยตามสีนั้นไปเลยสีส้มสีแดงสีส้มสีแดงสองสีเนี้ยค่ะครับตรงต้นยางอ่ะเห็นบ้างไหมตอนเดินไปไม่ได้สังเกตแต่ตอนนี้คือขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วไงอยู่ในป่าแล้วได้ถึงเชือกหรือยังได้ตอนที่มันเป็นเนินเขาอะค่ะแล้วก็มีเชือกยาวๆตอนขึ้นไปอ่ะไม่มีเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงครึ่งแล้วใช่จริงๆ20นาทีโอ้โหเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวหาก่อนถ้างั้นเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมค่อยโทรไปรับบทเป็นนักหลงป่าหนึ่งจ้าและนี่คือผลลัพธ์ของความห้าวครับแต่พวกเราโชคดีครับที่เจอทางน้ำตกเก่าก็เลยเดินตามทางน้ำตกเก่าไปเรื่อยๆครับน้ำตกก็คือแห้งไม่มีน้ำเลยถึงแล้วทางออกนะครับไม่ใช่วิวพอยต์และการหลงป่าครั้งนี้ก็กินเวลาไปกว่า3ชั่วโมงครับดูสภาพครับเอากระเป๋าออกอันนี้คือผมพยายามสร้างมันเองไงมาใต้เอาดินไปมันดูมันลำบากจริงๆแล้วจริงๆแล้วไอสัตว์ตกลงสไลด์เลยล้มอีสานบ่เห็นตั้งแต่แยกแรกเลยตามอันนี้เลยอ๋อนี่พวกหนูมานี่ตรงไปเลยไม่เช้าตรงต้องแยกมานี่นี่ต้องแยกมาตรงนู้นจะเป็นสีแดงโอ้เสียงที่คุณมาถึงตรงนี้แล้วคุณบอกว่าพี่เขาบอกว่าเฮ็ดตรงไปเลยพวกหนูก็ตรงอย่างเดียวเลยตรงไปเลยสัญลักษณ์ที่เป็นป
ายแปดเดินมาถึงปุ๊บตรงเลยพี่ก็บอกว่าตรงเลยเดี๋ยวนะถ้าวิวพอยต์ไม่ดีนะเร็วอย่าแสดงความอ่อนแอออกมาฮ่าดูที่ก็มุกนั่งไปดิโดนไปไหนไปวิวพอยต์วิวสันคนละช่องมาขอเริ่มกันอีกสักทีครับไหนๆก็มาแล้วยังไงก็ต้องไปให้ถึงให้ได้ครับจุดวิวพอยต์ถึงก่อนแสดงว่าเรามาถูกแล้วนะถึงเจ้ถึงยังถึงยังถึงยังเห็นปลาแล้วเห็นทางมากเห็นชายหาดยังเห็นชายหาดยังอีกแล้วเมื่อเช้าได้ยินเสียงเรือมีเชือกเราต้องวิ่งดิเหนื่อยแล้วนี่ไงถึงแล้วเนี่ยนั่นป้ายเห็นไหมถึงแล้วนี่ไงต้องมาอยู่นี่เสียเห็นอีกอะไรเนี่ยตอนนี้ครับคุณผลเกิดอาการหมดแรงอย่างนี้เลยครับซึ่งเขาพยายามจะหาไม้มาไล่ทุบพวกเรานะครับว่ามึงพาพวกมันไหนเนี่ยดูดูดูโอ้หน้าตาดูสดชื่นอ่ะมีพรมน้ำขึ้นมาก่อนด้วยไม่เหนื่อยค่ะสบายมากโอ้จริงจริงเลยฮะไปครับมันเดินนำไปนำไปเลยนี่คุณเลิศเยี่ยมมากเพื่อนจัดไปสบายบีแล้วก็เขียนว่าเดินต่ออีก5กิโลเดินกลับนะและในที่สุดก็มาถึงตอนจบของ The Outdoor Special แล้วพบกันไหนครับกับพวกเรา The Outdoor ไปไหนไปกันสวัสดีครับ